วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สีสันของวันออกพรรษาที่ไหนเขายังทำบุญได้ยังทำกิจกรรมได้เขาก็จะจัดขึ้นมาและมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เอาฤกษ์งามยามดีช่วงออกพรรษาให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาร่วมกันทำกิจกรรมน่าดีจังชลบุรีมีประเพณีอะไรวิ่งควายวิ่งควายเอามาเคียงคู่กันหน่อยดีกว่าในเมื่อวิ่งควายกันมาแบบหลายชั่วอายุคนแล้วเรามาดูซิว่าใครเคยวิ่งนานที่สุดเขาก็เลยจัดการประกวดคนที่สาวเหลือน้อยที่สุดท่ามกลางงานวิ่งควายมันไม่ควรจะเอามาเกี่ยวข้องกันเลยถ้าไม่ควรจะมาโยงใหญ่กันเลยว่าวิ่งควายแล้วก็สารเคียงข้างไงเป็นอีกหนึ่งสีสันใหม่ป้าป้ายายายเนี่ยเขาก็ไปแบบงานวิ่งควายกันออกพรรษาเอาไปวิ่งควายกันใช่ไหมทีนี้อ้าวในเมื่อวิ่งกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วใครยังสาวและใครยังเหลืออยู่ก็มาจัดงานสาวเหลือน้อยครับจะหารครึ่งอีกเหรอเออฉันว่าที่ยายทำหน้าอึ้งๆอ่ะไม่ใช่ว่าตกใจนะไม่ได้ยินดอกไม้ปิดหูอยู่เธอเห็นไหมดอกไม้อ่ะก็คือสวยแต่ไม่ได้ยินนะใช่อีกไม่กี่ปีคุณเดินก็จะขึ้นเวทีนี้ได้ไม่ฉันได้แต่ปีนี้เลยจ้ะแล้วฉันก็ดีใจมากเพราะจะขึ้นได้อีกหลายปีมากเลยไม่จำกัดอายุเลยใช่ไหมไม่แต่เกณฑ์เขา60ขึ้นต้องนานไปโอ้นานนานไปอีกนาน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 ไม่นานมากหรอกดอยหรอแต่ดูคุณทวดคนนี้น่ารักร้อยเอ็ดปีนะคุณผู้ชมโอ้หน้าตึงกว่าฉันอีกมองเธอ101นะจ๊ะดูหน้าเขามีความสุขจังเลยเนาะดูชีวิตก็คือสบายๆคนสูงอายุนี่คือเบอร์23ตัวแทนบางละมุงชลบุรีขึ้นมาประกวดเวทีนี้กับเขาด้วยได้สายสะพายไปนี่คือรองอันดับ2โอ้โหนี่ได้สายสะพายไปพอพี่ยาวบอกว่าอ่ะเงินรางวัลรู้หรือยังน่ะหารครึ่งนะอ๋อหน้านี้คือตอนหารครึ่งถ้าผ่านหนูสัตว์จะมาเอาฉันอีกเนาะนี่งานสีสันครับที่จังหวัดชลบุรีครับกลางวันก็วิ่งควายกันไปกลางคืนก็ประกวดคนที่ต้องเรียกว่าสาวยั่งยืนสาวนานอันเนี้ยฟังดูดีกว่าสาวนานแต่ชื่องานเขาจริงๆสาวเหลือน้อยอ๋อสาวเหลือน้อยนะฮะดูดีสดใสมีต้องมีเต้นมีชุดมีทุกอย่างพร้อมเอาพี่ไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียวจะมาร่วมงานนี้ได้นะต้องยังไงแล้วกรรมการเขาต้องตัดสินจากอะไรร้องเล่นเต้นลำตอบคำถามความสามารถต้องมีไม่ใช่ว่าสวยนิ่งๆไม่ใช่ไม่ได้นะจะมาเดินสวยๆอย่างเดียวไม่พอนี่ไปดูชมหน้าคนที่ได้รางวัลที่1ชนะเลิศนะได้เพิ่งจะ60หมัดหมาดนี่60หรออายุ63ปีชวดสวยเช้งเลยอ่ะนี่ครับคุณแม่ลดาลลดากุลบุรณวงศ์อายุ63ปีนี่ตัวแทนจากสัตหีบได้เงินรางวัลได้มงกุฎไปนี่มงลงมงลงก็คุณแม่น่ะทำผมเตรียมรับมงมาแล้วว่าปั้นหม้อมาเลยอ่ะจริงจริงจริงอ๋อนี่จริงดูดิมงกุฎลงพอดีครอบเป๊ะใช่สวยเนาะสวยรางวัลที่2อันนี้อายุมากหน่อยขอดูหน่อยคุณยายอายุ80ได้รองอันดับหนึ่งคุณยายหน้าเป๊ะกว่าฉันอีกเขาดูดิเสื้อน้ำเงินนี่เหรอ80 80เธออ่านอายุผิดหรือเปล่าเท่าไหร่80ปีคุณแสงสุรีรุ่งสว่างละครสวยมาก80ตายแล้ว80นะ80นี่ยังเดินแบบบนแคทวอล์กได้ขนาดนี้ไม่ได้แล้วล่ะฉันคงจะไปประกวดไม่ได้คือตอนฉัน60ฉันไม่น่าจะสู้ป้าใหญ่ๆได้โอ้สวยจังเลยอ่ะนี่เป็นแรงบันดาลใจให้พ่อๆแม่ๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนาะได้รักษาสุขภาพทำตัวเองให้สดใสสวยงามอยู่ตลอดเวลาเนาะและถึงแม้ว่าเวทีแบบนี้มันจะไม่ได้มีทุกอำเภอทุกจังหวัดอ่ะแต่อย่างน้อยก็เป็นแบบกำลังใจว่าเฮ้ยถ้าฉันแบบดูแลตัวเองได้ก็จะแข็งแรงแล้วก็ยิ้มสดใสแบบนี้ไม่ใช่มีความสุขได้รางวัลไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรแต่ว่าการที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้ทำอย่างเงี้ยพี่ว่ามันแบบต้องเป็นสีสันในชีวิตเนาะใช่หัวใจมันพองโตแล้วทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าและยังแบบยังกระฉับกระเฉงอยู่ใช่เนาะดูกองเชียร์ดิกองเชียร์ก็ต้องลูกๆหลานๆเนี่ยลูกๆหลานๆก็ต้องแห่กันมาเชียร์ความสามารถโอ้โหแล้วคุณยาย101ปีอ่ะพี่เออทำอะไรกองเชียร์ต้องเยอะสุดเออใช่เพราะว่าลูกหลานต้องเยอะมากเยอะมากกว่าจะอายุขนาดนี้เธอว่ามีลูกหลานกี่เจนอ่ะจริงแต่เพื่อนจะน้อยมากก็เหงานิดนึงถ้าเกิดว่าเรื่องของเพื่อนโอ้สุดยอดเลยค่ะสดใสอยากให้มีเยอะๆนะงานแบบนี้เนาะใช่ๆสดใสครับ